ประชาชนแพ้มากี่ครั้งแล้วในประเทศเนี้ยมันไม่ต้องนับหรอกค่ะนับจำนวนรัฐประหารนับจำนวนคนโดนล้อมปราบกลางเมืองเนี่ยมันกี่ครั้งเข้าไปแล้วถูกไหมคะ10กว่าครั้งที่เกิดเหตุการณ์ซ้ำๆซักๆแบบนี้เกิดขึ้นประชาชนแพ้มาไม่รู้กี่ครั้งแล้วถูกตอกย้ำมาไม่รู้กี่ครั้งว่าเสียงของประชาชนไม่ได้กำหนดอนาคตของประเทศนี้ใช่เรารู้ว่าคุณไม่สบายใจที่จะมาจับกับก้าวไกลเพราะคุณรู้ว่าผู้มีอำนาจไม่เอาก้าวไกลแต่คุณจะยอมทิ้งโอกาสนี้จริงๆหรอโอกาสที่เราครองเสียงข้างมากในสภาอย่างชอบธรรมขนาดนี้เบ็ดเสร็จขนาดนี้แล้วเราจะไม่สู้กันสักตั้งเพื่อให้ประชาชนได้ลืมตาอ้าปากในประเทศนี้จริงๆหรอซึ่งสิ่งที่ชอบเสียใจที่สุดคือเรื่องนี้นะคือเราเสียใจจริงๆว่าคุณโยนความเป็นไปได้นี้ทิ้งไปเพราะคุณต้องการความแน่นอนว่าคุณจะต้องได้เป็นรัฐบาลแล้วคุณก็บอกว่าเป็นรัฐบาลเพื่อประชาชนเป็นรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนคุณก็รู้ดีว่าเมื่อรัฐบาลมันตั้งโดยทำตามความพึงพอใจและเงื่อนไขของผู้มีอำนาจผู้ที่สามารถกำหนดทิศทางการทำงานของรัฐบาลได้ย่อมเป็นผู้มีอำนาจแล้วประชาชนได้อะไรคะประชาชนจะถูกรับฟังจริงๆหรอในเมื่อวันที่คุณตั้งรัฐบาลคุณก็ไม่ฟังประชาชนตั้งแต่แรกแล้วนี่แหละความเป็นจริงที่หน้าบัตรศพของประเทศไทยมันเสียดายมันเสียใจมันเสียโอกาสที่ไม่ใช่โอกาสในการเป็นรัฐบาลของพรรคการเมืองแต่โอกาสที่ประชาชนในประเทศนี้จะได้เป็นเจ้าของประเทศจริงๆซึ่งมันใหญ่กว่าโอกาสที่คุณจะได้เป็นรัฐบาลโอกาสที่ประชาชนจะชนะแล้วอ่ะเพราะว่าก็ไปเลือกตั้งกันมาแล้วอ่ะใช่คือวันนี้โอกาสที่รัฐพรรคการเมืองหนึ่งจะได้เป็นรัฐบาลมันใหญ่กว่าโอกาสของประชาชนที่จะได้เป็นเจ้าของอำนาจและกำหนดอนาคตของตัวเองได้อย่างไรอ่ะ